้อยเอกธรรมนัสคุกเขา่าเอามาลลยไหว้พลเอกประวิตย์พร้อมหนุนนั่งนายกคนที่30ส่วนจะย้ายกับพักพลังประชารัฐเมื่อไหร่ไม่เกิน7จุมภาพันนธ์ี้รู้กันจับยกขบวนการตำรวจทหาร DSI รีดเงินในทุนจีนสีเทารับทำวีซ่าปลอมที่บ้านพักอดีตกงสุนนาอูรูบิ๊กโจ๊กลัน่นหลักฐานถึงใครฟันทั้งหมด ผู้ภายในปาลพบกล่องดำของเครื่องบินโดยสารเยติแอร์ไลน์ที่ประสบอุบัติเหตุตกแล้วขณะที่มีผู้เสียชีวิตได้รับการยืนยันเพิ่ม1คนรวมเป็น69คนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NBT News นะคะประจำวันจันทร์ที่16มกราคมพุทธศักราช2566หรือว่าวันนี้เป็นวันครูนะคะควันนี้พบกับคุณสถานุณพัทลุงและดิฉันพัชชาพัทะเดชาธรรมค่ะก่กอนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับนักกีฬาฟุตบอลไทยกับแชมป์สมัยที่7นะครับสำหรับฟุตบอลอาเซียนคัพวันนี้ก็ชนะเวียดนามไปได้ 1, 1> ประตูต่อศูนย์ะครับ,รบสกอร์รวมเนี่ย 3ประตูต่อ2ก็ต้องบอกว่าวันนี้บรรยากาศช่วงเย็นเนี่ยโอ้โห รถเนี่ยเงียบมากเราทุกคนเนี่ยดูบอลกันหมดทุกคนนะครับใช่ค่ะไม่ใช่แค่รถเงียบอย่างเดียวนะคะเข้ามาสถานีดูเหมือนทุกคนจะรุมที่ทีวีกันหมดนะคะเพราะว่าก็ต้องบอกว่าลุ้นกันพอสมควรทีเดียวนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นวันครูแล้วก็มีเรื่องที่น่ายินดีแต่ว่าต้องบอกว่าข่าวของเราในช่วงแรกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเป็นค่อนข้างเนื้อหาเข้มข้นนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นกรณีที่ไม่ดีค่ะมีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะอายกตัวอย่างก่อนค่ะอย่างเช่นเรื่องของ forex 3d ที่<ม>ต้องบอกว่าทาง DSI เนี่ยพอรับเป็นคดีพิเศษก็มีการติดตามตลอดทีนี้มันก็เกิดคำถามที่ว่าตัวของผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้วันนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิก็คือคุณแดรีเลเนี่ยก่อนหน้านี้อยู่ที่กรุงเทพแล้วทำไม DSI เนี่ยถึงไม่ได้ไปจับ<ม>หรือว่าจับไม่ทันมันเกิดอะไรขึ้นรวมไปถึงคุณซาร่าที่เป็นแฟนสาวด้วยแล้วก็มีการจดทะเบียนสมรสกันไปแล้วมีนัยยะสำคัญอะไรหรือเปล่าเดี<ม>๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาไล่เรียงให้คุณผ<ม>ู<ม>้ชมทราบกัน แล้วก็ยังมีความคืบหน้านะครับเป็นประเด็นต่อเนื่องเกี่ยวกับกลุ่มทุนจีนสีเทาแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่คดีของตู้ห่าวนะครับเป็นคดีที่เป็นชุดของทางบิ๊กโจ๊กท่านสุรเชษเนี่ยท่านไปดูแล้วก็โหวันนี้ไปไล่เลียงกันมานะครับมีข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่ไปมีเอี่ยวด้วยเนี่ยโหต้องบอกว่ามีระดับในพลเข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากันเนี่ยอีกหลายคนทีเดียวนะครับค่ะถูกต้องนะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไป ไล่เรียงเรื่องนี้ดีกว่าคือต้องบอกว่าเรื่องของทุนจีนสีเทาตอนนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมแตกออกมาสืบสาวราวเรื่องได้เรื่องของคดีความที่ติดมาเนี่ยเยอะมากจริงๆคือคดีของกลุ่มทุนจีนสีเทาอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่เฉพาะเราเรียกว่ากลุ่มทุนจีนสีเทาปั๊บไปเจาะเฉพาะตู้เห่าไม่ใช่นะครับมันมีหลายกลุ่มหลายเครือข่ายบางคนทํายาเสพติดบางคนทําเรื่องของฟอกเงินบางคนเอาคนเข้ามาแบบผิดกฎหมายคือมีเยอะ ใช่แล้วแล้วก็สืบมาค่ะพี่นุมันไม่ใช่แค่ตัวของนักธุรกิจจีนที่ทําทุนจีนสีเทาด้วยนะแต่มันไปเกี่ยวโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมวันนี้มีการตรวจคนบ้านคือต้องบอกว่าเป็นการกล่าวอ้างว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นของอดีตกงงศลนาะอุรูประจําประเทศไทย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ไปสืบทราบว่าเอ๊มีการแอบอ้างหรือเปล่าไม่ใช่แอบอ้างอย่างเดียวนะคะมีการเรียกรับผลประโยชน์กับชาวจีนด้วยที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็พบว่าทําธุรกิจผิดกฎหมายเรียกรับถึง9 5้าล้านบาทคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรื่องของการปล่อยตัวสังคมตั้งคําถามว่าทําไมปล่อยตัวได้ยังไง สรุปออกมาแล้วสืบสาวเราเรื่องมา9 5ล้านแสนบาทเนี่ยแหละค่ะเป็นการแลกการปล่อยตัวล่าสุดกรณีนี้นะคะคุณผู้ชม,ชมพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายวันลบนาคบัวรองปลัดกระทรวงยุติธรรมท่านก็ออกมาแถลงเรื่องของผลการจับกลุ่มทั้งเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ล่ามภาษาจีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปล่อยตัวเนี่ยแหละค่ะมีทั้งหมด16นายสั่งสอบเพิ่มเติมถ้าหากว่าใครที่เกี่ยวข้องดันเนินคดีไม่มีการหลัเวน้นทั้งสิ้นเห็นว่าบางคนเนี่ยท่านสุด ระเชษบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคนรุ่นเดียวกันนักเรียนในร้อยตำรวจก็ไม่ปล่อยไ้เหมือนกันใช่ค่ะซึ่งทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษท่านก็บอกนะคะว่าสารได้ออกหมายจับผู้ต้องหารวม16นายค่ะในฐานะฐานความผิดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเรียกรับผลประโยชน์และทำลายวัตถุหรือว่าหลักฐานซึ่งทั้ง16คนหรือว่า16นายครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีการจับกลุ่มขึ้นค่ะคือย้อนกลับไป,ไปไปตรวจคนบ้านพักหลังหนึ่งซึ่งมีการแอบอ้างว่า มีเป็นอดีตของกองศูนย์นารูประจําประเทศไทยค่ะอยู่ในพื้นที่ของสอนทอุกมหาเมฆเมื่อวันที่22ธันวาคมปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยแหละซึ่งไปตรวจค้นค่ะไปพบชาวจีนสองคนชาวเมียนมาหกคนมีคนงานที่เป็นคนไทยแล้วก็จีนอีกจำนวนหนึ่งรวม11คนซึ่งพอไปตรวจดูประวัติย้อนหลังนะคะคุณผู้ชมปรากฏว่าคนจีนที่รวมในนั้นเนี่ยมีชาวจีนที่มีหมายจับสากลหรือว่าหมายแดงด้วยพร้อมกับของกลางเงินสดอยู่ที่8ล้านบาท แต่ต่อมาเนี่ยมีผลบันทึกการจับกลุ่มผู้ต้องหาเพียงหนึ่งคนซึ่งเป็นผู้ดูแลบ้านก็คือเป็นแม่บ้านนี่แหละนะคะพร้อมกับของกลางเพียงแค่2 5ล้านแสนบาทซึ่งก็ไม่ตรงตามข้อได้จริงก็เลยเกิดคำถามว่าจากที่ไปจับกลุ่มมากับในผลบันทึกทำไมถึงไม่ตรงกันทีนี้คุณผู้ชมคะสืบสาวเราเรื่องไปอีกไปพบว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์เพิ่มจากเงินของกลางคือเหมือนว่ามีการตกลงกันรอบๆอะค่ะว่าจะเอาไปเงิน4ล้านบาท ทีนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็น5้าล้านกว่าบาทแต่ปรากฏว่าเหมือนไม่พอเหมือนต้องเอาอีก4ล้านบาทเรียกเพิ่มเรียกเพิ่มขึ้นมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้มีการรวบรวมพยานหล,ลักฐานนะคะรวมถึงการขอสารออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดซึ่งก็พบว่าผู้ต้องหาผู้ร่วมก่อเหตุเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มวันดังกล่าวก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ดีเอสไอด้วย ก็นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยก็คดีนี้นะครับล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้คุมตัวเป็นล่ามชาวจีนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยคือไปจับได้เนี่ยตอนที่ตัวเขาเนี่ยกำลังจะหลบหนีไปที่ประเทศมาเลเซียไปจับได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิเพราะว่าพอจะออกนอกประเทศปั๊บจะมีการตรวจเช็คเรื่องของเอกสารวีซา่าแล้วก็ชื่อเขาเนี่ยมันขึ้นมาขึ้นมาที่ตอมอเลยแล้วก็ทางตอมอก็จับไว้ ซึ่งเจ้าตัวนะครับรับสารภาพว่าเป็นผู้รับเงินจํานวน4ล้านบาทเนี่ยจากกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นคนจีนกลุ่มทุนสีเทาเนี่ยมาให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเรื่องของสินบนเรื่องของผ,ผลประโยชน์ก็คือสวยนั่นแหละ,ะส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก15นายนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตอนนี้เนี่ยยังให้การปฏิเสธทั้งหมดซึ่งหลังจากนี้จะมีการสอบปากคําแล้วก็ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเจ้าหน้าที่แต่ละชุดเนี่ยที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่มีใครเป็นผู้สั่งการ มีบันทึกประจําวันของการปฏิบัติงานครั้งนี้หรือไม่รวมทั้งตรวจสอบเส้นทางทางการเงินและประวัติการใช้โทรศัพท์ของผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วก็ยังขอความร่วมมือไปยังอดีตกงสุลใหญ่หนาอูรูประจําประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่ามันมีการพูดถึงตอนนี้อยากใช้คําว่าแอบอ้างก่อนแล้วกันะนะครับเรื่องของว่าอผู้เช่าบ้านหลังนี้เองเนี่ยที่เป็นประเด็นอยู่เนี่ยเป็นใครกันแน่เหตุใดกลุ่มทุนจีน กลุ่มนี้เนี่ยจึงเข้ามาพักในบ้านหลังนี้ได้นะครับอแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยมีเอาไว้เพื่อเป็นการปลอมวีซ่าด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้นะคะว่ามีบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใดก็คงต้องรอผลการตรวจสอบก่อนแต่ว่าปัจจุบันผู้ต้องหาชาวจีนทั้งหมดเนี่ยมีการหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว S <S แต่ว่าเบื้องต้นค่ะคุณผู้ชมผู้ต้องหาบางส่วนมีหมายจับสากลหรือว่าหมายแดงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําหนังสือเดินทางวีซ่าปลอมซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาในคดีผับจินหลิงนะคะคนละกรณีกันนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบว่าวันที่เข้าไปตรวจคนบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยค่ะก็คือเมื่อวันที่22ธันวาคมเนี่ยค่ะมีทั้งกล้องวงจรปิดนะคะก็คือเหมือนมีหลักฐานเนี่ยเอาไว้ดูตรวจสอบได้นะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เอง ไม่ได้เอากล้องวงจรปิดอันนี้นํามาเป็นของกลางแล้วก็พบว่าทาหารซึ่งเป็นหนึ่งในผู้กระทําความผิดนําเซิร์ฟเวอร์ของกล้องวงจรปิดตัวดังกล่าวกลับไปที่บ้านเพื่อทํำลายด้วยซึ่งหลังเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาก็ติดตามไปจนพบแล้วก็สามารถกู้ภาพกลับมาได้ด้วยนะคะ ส่วนกลุ่มผู้ต้องหานะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ DSI ที่ก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับคดีอื่นไหมเพราะว่ามันมีคดีอย่างเช่นคดีที่ชนบุรีที่ไปปล้นบ้านคนจีนเนี่ย<ะ>อันนี้เนี่ยก็ยังต้องรอเรื่องของการตรวจสอบแต่ว่ามีอีกหนึ่งดีเหมือนกันคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่ากลุ่มทุนจีนสีเทาเนี่ยที่ผิดกฎหมายเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยท่านบิ๊กโจ๊กท่านสุรเชษฐ์เองเนี่ยท่านดูแลหมดแหละแต่มันมีหลายกลุ่มเยอะจัดต่ว่าง<ะ>่ายๆคือมันมีประเด็นหนึ่งที่คุณอัจฉริยะนนคือําาาหลักฐม ก็สรุปแล้วนะครับคนละกลุ่มกันกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นเกี่ยวข้องกับน่าจะเป็นลักษณะของบ่อนตู้ม้าเกี่ยวก,กับการฟอกเงินซึ่งท่านสุรเชษนะครับท่านยืนยันว่าก็ทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบทุกมิติทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันแล้วก็เชื่อว,ว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะไม่ยอมถูกดำเนินคดีคนเดียวแน่นอนแล้วก็จะมีการสารภาพ,าพในที่สุดนะครับแล้วก็นั่นแหละจะมีการโยงละว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างนะครับค่ะเกิดเนี่ยวันนี้ไม่มีใครรับ แต่เดี๋ยวไล่กันอีกก็จะรู้นะคือคืออย่างนี้เรื่องนี้ผมเรียนเ,เรียนพี่ๆสื่อมวลชนน้องๆสื่อมวลชนนะครับเดี๋ยวพอสอบไปสักพักกันนะครับนะรับรองได้ว่าไม่มีใครยอมตายเดี่ยวนะฮะเชื่อผมแล้วกันเรื่องนี้ไม่มีใครยอมตายเดี่ยวนะเดี๋ยวต้องมีแนะ่นะครับนะแต่จะถึงใครก็นั่นเองนะคือคือวันนี้ทั้งผมทั้งตลองประหลัดก็คุยกันแล้วว่าออสองน่วยตั้งหลักก็คือว่าตามเ้าได้จริงนะครับ สืบถึงไขรสอบถึงไขรว่าตามคนนั้นนะครับนะแค่ทำความจริงให้เห็นทุกด้านขณะที่ท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรมท่านก็บอกว่าถ้ามาดูในส่วนของ DSI เนี่ย ทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการนะคะก็ขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงถ้าพบว่ามีมูลจะให้ออกจากราชการไว้ก่อนแต่ท่านยืนยันว่าทั้งดี i และตำรวจเนี่ยไม่ได้มีความขัดแย้งกันนะคะหากพบว่าบุคคลใดกระทำผิดก,ก็ต้องให้ออกจากราชการและท่านก็ยอมรับว่าช่วง2-3เดือนที่ผ่านมามีการร้องเรียนแล้วก็มีการตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่ก่อเหตุในลักษณะนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นซึ่งในฐานะของตัวท่านเองเป็นท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ทางก็ให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่สังกัดอยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรมอยู่แล้วนะคะครับกรณีเคสนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ DSI 5คนที่ถูกออกหมายจับยังมีตำรวจ1 9 1อีกเนายเจ้าหน้าที่ทางศูนย์รักษาความปลอดภัย1คนแล้วก็ล่ามชาวจีนอีก1คนนะคะก็เป็น16รวมเป็น16คนค ส่วนข้อหาที่บอกว่าเป็นข้อกล่าวหานะคะว่าเรียกรับเงินหลายล้านบาทที่บอกว่าอันแรกเนี่ยเป็น5.5ล้าน5ล็อกที่2เป็นอีก4ล้านบาทเนี่ยก่อนที่จะมีการปล่อยตัวผู้ต้องหาชาวจีนที่มีหมายแดงแล้วก็ผู้ต้องหาคดีสถานบันเทิงจินหลิงรวม11คนที่ตอนนี้เนี่ย ออกนอกประเทศไปแล้วก็คงต้องมาตามต่อนะคะคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านบิ๊กโจก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยิ่งต้องควบคุมมาตราการเข้มข้นเพราะว่าประเทศจีนเปิดแล้วถ้าตัวของตํารวจตรวจมนตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยไม่เข้มแข็งมันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นปราบปรามจริงจัง